อันยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธซาไอทีนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอาร์เชอรี่เกียร์ฟิวชั่นนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยนะครับครบรอบ 1.5 ปีแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับว่าถ้าครบรอบแล้วจะมีตู้กาชามาให้เราเปิดนะจะเป็นตู้กาชาฟีเจอร์นะครับก็เป็นตัวละคร5ดาวนะครับให้เราเปิดนะซึ่งก็จะใช้ตั๋วลุงนั่นเองนะครับในการเปิดซึ่งตั๋วลุงเนี่ยเราสามารถได้จากการเติมเงินเท่านั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ19ดอลเนาะนะครับแล้วก็ในเลทการเปิดเนี่ยนะครับก็การเปิดเนี่ยนะครับมันจะการันตีแน่ๆนะครับตัว2ตัวละครนะอันนี้เขาบอกว่าเราจะได้2ตัวละครเนาะใน10โลนะครับแน่ๆเลยนะครับก็จะมี4ตัวละครนี้นะครับให้เราเปิดนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาจัดก็จัดกันได้เลยนะครับก็ราคาน่าจะสักประมาณ600ได้ไหม600-700ได้นะครับสำหรับตัวนี้ผมเคยซื้อไปรอบนึงนะตอนนั้นน่าจะฉลองครึ่งปีหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับเป็นตั๋วลุงนั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็ถือว่าอยู่กับเรามาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเรตติ้งในการเติมเงินของเกมนี้ด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกเกมนึงที่ผมเนี่ยชอบนะครับผมก็ตัวละครสวยนะครับแต่หลายๆอีเวนต์ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะอีเวนต์มันแบบเป็นให้เราแบบสายเล่นชิลๆได้ในเกมเนี่ยนะครับนะครับพวกจัดเซตอุปกรณ์แล้วก็ไปลงด่านอะไรประมาณนี้นะครับหลังๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับหลังๆเน้นตัวละครนะครับน่ารักแล้วก็เอาไปลงด่านเล่นๆนะครับอีเวนต์ส่วนครบรอบนะครับก็มีการเปิดกาชาฟรีด้วยนะครับวันละ10หมุนแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาให้เราเปิดถึงวันที่เท่าไหร่นะครับผมไปดูหน้าเพจแล้วก็ไม่มีบอกนะว่าเขาจะให้เราเปิดถึงวันไหนนะครับมันให้เปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดแล้วกันเนาะวันนี้ยังไม่ได้เปิดเฮ้ยฮีแอบลุ้นนะแอบลุ้นวันที่2นะเมื่อวานผมก็เปิดแล้วก็ไม่มีทองนะครับก็เดี๋ยวพามาดูแล้วกันเนาะก็มาที่ซัพพลายนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้นะว่าเราจะซื้อได้ที่ไหนเนี่ยอยู่หน้านี้เลยนะนี่ไง 19.99 นะครับถ้าเกิดใครอยากจะซื้อนะราคาค่อนข้างแรงนะราคานี้มันเหมือนคือเราซื้อแบตเตอร์พาร์ทได้เลยอะปลดล็อกแบตเตอร์พาร์ทได้เลยนะราคาเนี้ยเรามาดูแบตเตอร์พาร์ทนะเนี่ยเนี่ยเราซื้อแบบสเปเชียลได้เลยนะน่าจะได้ของดีกว่าด้วยนะครับแต่คือถ้าเกิดเราซื้อตั๋วนั้นก็คือมันจะการันตีแน่ๆคือเราจะได้ตัวละครนะครับจากที่แปลมาก็จะได้2ตัวละครนะครับนี่ใน10โลนะครับแต่นี้เราจะได้พวกอุปกรณ์อื่นด้วยนะครับแล้วก็ตั๋วอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็จะเป็นคลิปฉลองครบรอบนะครับ 1.5 ปีสำหรับเกมนี้นะก็ไม่รู้ว่าเกมจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนนะครับซึ่งในเซิร์ฟของต่างประเทศหรือว่าเซิร์ฟ JP ก็มีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับที่ยังไม่ได้เข้าในเซิร์ฟของเรานะครับก็หวังว่าจะอยู่กับเราไปนานๆนะครับจะได้แบบมีตัวละครน่ารักไปเปิดเล่นนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ